ราวนี้สุนัขเนี่ยด้วยความที่อยากจะบอกว่าความรักผูกพันกับเจ้าของมีหลายแบบนะเจ้าของติดคุกสุนัขตัวนี้ขอเข้าอยู่ในคุกด้วยอย่างนั้นเลยนะคะมาดูภาพกันค่ะก็คงคิดว่าถ้าเห็นภาพแล้วทำไมมานั่งอยู่ในห้องขังแบบนี้แต่ว่าเป็นความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขเพราะว่ามันยอมที่จะให้ถูกจับพร้อมเจ้าของนะคะเจ้านี้ชื่อว่าเจ้าตัวชื่อว่าหมีค่ะสุนัขพันธุ์ไทยผสมสีดำอายุ4ปีเจ้าของเขาคือคุณอำนวยวิเศษสัตว์เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกจับกุมในข้อหากระทำการบุกรุกป่าพร้อมกับพวกอีก7คนเพราะว่าไปรับจ้างนายทุนปรับสภาพพื้นที่ในเขตตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครประจวบคีรีขันธ์นะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เลยนำสุนัขไปด้วยเพราะว่าเจ้าหมีวิ่งตามรถที่นำตัวคุณอำนวยไปคุมขังพร้อมกับเห่าไปตลอดระยะเวลากว่า1กิโลเมตรเลยเมื่อเจ้าหน้าที่นำคุณอำนวยไปคุมขังเจ้าหมีอยู่ด้านนอกห่างออกมาก็ยังเห่าไม่หยุดก็เลยนะคะให้ไปอยู่กับเจ้านายในห้องขังเพราะว่าไม่ใช่เห่าอย่างเดียวร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลด้วยพอไปอยู่ในห้องขังกับเจ้าของเท่านั้นแหละนะคะหยุดเห่าทันทีค่ะเลยทำให้ผู้จับในอึ้งไปตามๆกันน้ำตาอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าประทับใจกับความซื่อสัตย์ของเจ้านายของมันนะคะเนี่ยนะจับผู้กระทำผิดรายเล็กได้รายใหญ่ก็ต้องเป็นคนบงการก็ต้องอยากให้จับได้ด้วยในเรื่องใช่ค่ะก็ดิฉันสงสัยเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยจับนายคนนี้ได้เพราะไปรับจ้างเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้บ้านที่ไปปลุกลุกพื้นที่ป่าเห็นกันชัดๆแยะไปหมดดิฉันไม่เห็นว่าแต่ละคนมาเข้าคุกเลยอ่ะนี่คุกเลยนะนี่จับเข้าคุกเลยก็เรื่องที่บอกว่าคุกเนี่ยเหมาะสำหรับเขาเรียกมีให้กับคนที่ต่อสู้ไม่ได้อ่ะไม่มีอำนาจในการต่อสู้คุกมีไว้สำหรับคนจนก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอยากให้จับผู้ที่จับเข้าคุกได้เลยนะเนี่ยนะคะเข้าไปด้วย